สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการประจนภัยสุดประสิทธิ์ของโดโดโคซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันที่5กันแล้วสำหรับในวันนี้เองนะครับมีดึงดานปลดขึ้นมาใหม่โดยที่เขาจะมีกิมมิคเพิ่มเติมมา1อย่างสังเกตดีๆนะตรงนี้มันจะมีเหมือนกล่องสมบัติขึ้นมา2ที่นะครับหลักๆ ก็คือหากเราทำลายจุดที่มีกล่องสมบัติได้เนี่ยเราจะได้ลูกใหญ่พิเศษขึ้นมา1ลูกนะสำหรับในด่านนี้ทีนี้วิธีการผ่านเนี่ยครับไม่ได้ยากมากหลักๆ ก็คือการที่เราเนี่ยทำลายลูกระเบิดลูกใหญ่นะครับที่มันวางอยู่เหมือนเดิมเลยเพื่อที่จะให้ได้ลูกยิงตัวนี้โอเคนะทำลายวิธีนี้นะครับ2ข้างเลยหลังจากนั้นอันต่อมาเนี่ยให้เราทำแบบนี้ก่อนอื่นนะครับใช้ลูกเล็กที่สุดยิงทะลุตรงนี้ก่อนอันดับที่2ให้เราเนี่ยปาลูกที่เป็นใหญ่ปานกลางเข้าไปตรงกลางแบบนี้ปาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอันดับที่3นะเราจะต้องปาลูกใหญ่พิเศษเข้าไปตรงนี้ต้องกะให้จังหวะที่ตัววิ่งไปมาเนี่ยครับมันอยู่ตรงกลางพอดีเข้ามาเป๊ะๆนะตรงนี้ทีนี้พอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยครับให้เราปาโดยที่กะจังหวะให้ลูกใหญ่เนี่ยมันไประเบิดตอนที่เจ้าตัววิ่งตัวนี้เนี่ยครับอยู่ตำแหน่งตรงที่ผมชี้อยู่ตรงนี้พอดีอ่ะแบบนี้นะครับโป๊ะแล้วก็ปาลูกสุดท้ายเนี่ยเข้าไปนะจุดตรงนี้นะเนี่ยครับให้มันระเบิดเป๊ะก็จะเสร็จเรียบร้อยโดยที่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราก็จะได้อยู่ที่70แรมโมเจมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game, my friend เจอกันนะครับ